มีลูกค้าน้ำมันปตท.อยู่คนหนึ่งไปใช้บริการเติมน้ำมันที่ปั๊มบางบ่อสมุทรปราการกม27กม27ค่ะปั๊มบางบ่อนี่แหละปากน้ำสมุทรปราการอ๋อปากน้ำโอเคถูกไหมใช่ค่ะทำไมต้องอ๋อผมไม่เข้าใจนึกได้ไงว่าปากน้ำสมุทรปราการพื้นที่กันนี่ลูกค้าน้ำมันปตท.เขาก็วันหนึ่งเขาก็ไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางบ่อกม27สมุทรปราการจังหวะที่เลี้ยวรถเข้าไปเทียบรอรับการเติมน้ำมันนั้นนะครับก็เหลือไปดูป้ายก็เหลือไปดูป้ายแจ้งราคาน้ำมันหน้าปั๊มคือเดี๋ยวนี้ปั๊มแต่ละปั๊มมาตรฐานเขาจะมีป้ายใหญ่เลยว่าวันนั้นราคาน้ำมันแต่ละประเภทเท่าไหร่ใช่จะได้เช็คกันได้ลูกค้ารายนี้เติมน้ำมันดีเซลค่ะป้ายบอกราคาหน้าปั๊มบางบ่อของปตท.ก็ระบุว่าวันนั้นเวลานั้นราคาลิตรละ31.99 บาทถูกไหมถูกต้อง31.99 บาทต่อลิตรสิต่อลิตรปรากฏว่าเมื่อเติมน้ำมันจ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยบินที่ออกมาบินน้ำมันที่ออกมาเขาระบุราคาน้ำมันต่อหน่วย36.04 บาทอ้าวตกลงมัน31.99 หรือ36.04 กันแน่เติมเป็นปริมาณ 13.873 ลิตรรวมเป็นราคาสินค้ารวมเป็นเงินทั้งสิ้น467.29 บาทภาษีมูลค่าเพิ่ม 32.71 สตางค์ก็รวมวันนั้นก็จ่ายไป32.71 บาทรวมทั้งสิ้นจ่ายไป500 บาทเนี่ยรวมทั้งแวตด้วยกับราคาน้ำมันที่เติมจำนวนที่เติมแจ้งราคาหน้าปั๊มบอกว่า 31.99 แต่บินที่ออกมาระบุว่า 36.04 ต่างหลายบาทนะคะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรมีคำอธิบายทันทีที่เกิดเรื่องค่ะลูกค้ารายนี้ก็ถ่ายภาพป้ายแจ้งราคาหน้าปั๊มแล้วก็ถ่ายบินแล้วก็ขีดเส้นให้เห็นเลยนะประจานในโซเชียลมีเดียโอ้โหเป็นเรื่องแล้วก็มาบอกต่อกันว่าช่วยกันตรวจสอบด้วยเวลาเติมน้ำมันว่าไอ้ป้ายที่ติดกับราคาที่เก็บสตางค์เราเนี่ยตรงกันไหมร้อนถึงผู้บริหารของบริษัทปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกหรือ PTTRM บริษัทนี้เป็นบริษัทลูกของปตท.บริหารจัดการเรื่องธุรกิจขายปลีกบริหารจัดการเรื่องปั๊มน้ำมันปตท.ทั้งหลายโทษอีกครั้งนะฮะปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกหรือ PTTRM คุณอเนกบัวนาเมืองกรรมการผู้จัดการของ PTTRM ก็ออกมาขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่ก็ออกมาแถลงข่าวชี้แจงเลยว่าหลังจากทราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีการตรวจสอบไม่ได้นิ่งนอนใจเลยมีการตรวจสอบและในที่สุดมีการคืนเงินส่วนที่เกินให้กับลูกค้ารายดังกล่าวไปในทันทีนะคะในวันที่เกิดเหตุหลังจากทราบข่าวที่โพสต์โซเชียลไปแล้วและตรวจสอบพบแล้วว่าผิดพลาดตรงไหนโพสต์ในโซเชียลวันที่24 กรกฎาคมค่ะก็ตรวจสอบและคืนเงินลูกค้าภายในวันเดียวกันเลยใช่หลังจากตรวจพบว่าเป็นความบกพร่องจริงๆนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทุจริตแต่ก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดแบบนี้ซ้ำอีกเขาก็มีมาตรการเป็นข้อที่บอกมาด้วยแล้วสาเหตุมันเกิดจากอะไรล่ะสาเหตุเขาบอกเลยว่าความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานของพนักงานซึ่งไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทได้กำหนดไว้แต่ยืนยันว่าพนักงานไม่ได้มีเจตนาจะทุจริตแต่อย่างใดแล้วก็ทางบริษัทก็มีการลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่ปฏิบัติงานผิดพลาดเป็นที่เรียบร้อยด้วยแล้วก็มีการไปตรวจสอบด้วยนะแล้วก็พบว่ามีลูกค้ารายอื่นที่ใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันจะมีปัญหาหรือเปล่าก็มีการติดต่อไปที่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรายอื่นด้วยเขาไม่ได้รายนี้เขาร้องเรียนเขาก็มีการตรวจเช็คทั้งหมดเลยแล้วรายอื่นที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้เขาก็ทำการขอโทษขอไปแล้วคืนเงินให้เหมือนกันกับรายอื่นๆด้วยเป็นความบกพร่องของพนักงานก็เป็นเรื่องที่ดีคุณอเนกบอกว่าบริษัทได้มีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความผิดพลาดซ้ำซากอีกทั้งหมด5มาตรการด้วยกันใช่ข้อแรกเลยเขาเอากรณีที่เกิดขึ้นกับที่ปั๊มบางบ่อแห่งนี้บอกแจ้งไปปั๊มอื่นๆให้ได้รับทราบกันเพื่อรับทราบว่ามันมีปัญหาการทำงานแบบนี้แล้วก็มีการเพิ่มแนวทางในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานตามขั้นตอนก็มีการกำชับกำชาว่าต้องยึดหลักตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อไม่เกิดแบบนี้นั่นคือข้อแรกใช่ไหมคะเอาเป็นกรณีตัวอย่างให้กับทุกที่ว่าอย่าทำแบบนี้อีกแล้วเกิดผิดพลาดตรงไหนข้อ2เขาก็มีทีมฝึกอบรมบุคลากรเข้ามาทำการอบรม ก็เริ่มมาอบรมเลยนะคะอบรมซ้ำหมายถึงเขามีการอบรมก่อนอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาทำการอบรมขั้นตอนการปรับราคาน้ำมันให้กับทุกสถานีอีกครั้งเป็นการตอกย้ำว่าที่ถูกต้องขบวนการต้องทำอย่างไรนะคะเพื่อเน้นย้ำว่ากระบวนการฝึกอบรมนั้นให้ความสำคัญแล้วก็มีความเคร่งครัดในเรื่องนี้ต้องฝึกอบรมทุกปั๊มในการปรับราคาน้ำมันในแต่ละช่วงแต่ละวัน3นะคะเพิ่มขั้นตอนการประชุมก่อนเริ่มทำงานของแต่ละกะของพนักงานด้วยเพราะเขาต้องเปลี่ยนกะกันและก็ให้มีการทบทวนขั้นตอนการปรับราคาให้ถูกต้องแม่นยำท่องจำกันให้ขึ้นใจเลยทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานกับเปลี่ยนกะและ4เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบราคาที่แจ้งปรับอย่างถูกต้องมาตรวจรีเช็คซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็5มีระบบการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีจากส่วนกลางเป็นยังไงเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสคงจะไปคุยถามรายละเอียดเขาจะรีโมทตรวจสอบไปเห็นในทุกๆปั๊มอย่างไร